ไม่ได้อยู่แล้วครับครับผมเสริมใช่ไหมฮะนี่เสริมเสริมแม็กยาวนี่ผิดกฎหมายแล้วก็มีไอ้ตัวลำกล้องกับตัวเก็บให้นักเรียนด้วยพี่ปืนสั้นอย่างเดียวพี่ขอปืนยาวพี่ไฮไลท์พี่ว่ามันแบบรุนแรงขอไฮไลท์ก็กระบอกเดียวพี่ขอไฮไลท์ก็กระบอกที่แสบขอไฮไลท์ที่แบบที่ดูเป็นมีครอบครัวแล้วน่ากลัวเอาปืนที่มีเนี่ยแล้วก็เอาเปิดอะไรที่เปิดขอยาวมีทั้งหมด3กล่องครับอันนี้เป็นชุดครับอันนี้เป็นชุดต่อจะซองได้ไหมครับอันนี้กล่องเก็บเสียงนะครับเป็นถือเป็นยุทธภัณฑ์นะครับมีทั้งหมด3กล่องนะครับซึ่งมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างทุกคนคงทราบแล้วว่ามันสามารถยิงคนได้โดยที่ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจับของกลางแล้วก็จะมีเป็นเงินจากธุรกิจขายหวยนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับพวกผมก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปว่าครับก็เราต้องขยายผลต่อไปครับก็คงต้องตรวจสอบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปอ้างที่ไหนมาบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยก็มีทั้งยาเสพติดมีทั้งอาวุธจำนวนมากผมก็เชื่อว่าถ้าผ่านด่านหรือใครมาตรวจหรืออะไรต่างๆก็น่าจะมีการนั่งมาหลายครั้งนะครับรวมถึงเขามีตาสัญลักษณ์กองปราบนะครับที่เหมือนป้ายห้อยคอถ้าสื่อมวลชนที่อยู่ในกองปราบก็จะเคยเห็นนะครับแผ่นป้ายทะเบียนหลายแผ่นนะครับและอย่างที่เห็นนะครับมีแมกกาซีนยาวนะครับซึ่งก็ถือเป็นสิ่งเตรียมวุฒิปืนนะครับเป็นอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์นะครับก็เขาให้การก็ภาคเศษนะครับก็คือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับเวลายิงจะไม่มีเสียงนะครับสามารถฆ่าคนได้โดยที่ไม่มีเสียงดังนะครับหลังจากได้ตัวมานะครับก็นอกจากนั้นยังค้นอะไรก็เจอยาเสพติดนะครับมียาไอซ์พร้อมอุปกรณ์เสพนะครับหลังจากนั้นวันถัดมานะครับก็ได้วางแผนเข้าทำการตรวจค้นนะครับ3จุดนะครับเป็นทั้งที่พักและที่ทำงานนะครับเข้าไปก็เจอกัญชาเพิ่มนะครับเจอกัญชาเพิ่มเจอเงินสดเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับเจอกล่องเก็บเสียงนะครับกล่องเก็บเสียงที่ผมบอกไปถึงซาเลนเซอร์นะครับที่ใช้ต่อกับปืนอาวุธปืนนะครับจำนวน3กล่องนะครับ3ซาเลนเซอร์นะครับนอกจากซาเลนเซอร์เนี่ยตัวเขายังมีลำกล้องสำรองนะครับแล้วก็เข็มแทงชนวนนะครับซึ่งเรียนสื่อมวลชนนะครับว่า